ขอหมดจากสมาธิจะได้อธิษฐานจิตทางน้ำพระพุทธมนต์และจิตเมตตากราบมองน้ำพระพุทธมนต์แก่โภชนียมงคลวัตถุหรือรัตนมงคลลูกเหมือนหลวงพ่อเงินรุ่นเงินพันล้านทั้งลูกหล่อขนาดบูชาที่เป็นลูกและหลวงพ่อเงินแล้วก็เป็นลูกเพียรนิยมห่มจีวรลายดอกจีวรลายดอกนี้เป็นที่นิยมของช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้คติผ้าลายดอกเล็กๆจากต่างประเทศแล้วก็นำมาทอด้วยความศรัทธาด้วยความปารีวิจิตรบรรจงเป็นงานขัดสินถวายพระสงฆ์เถรวะในอดีตดังนั้นถ้าท่านดูภาพไทยที่เรามีการบันทึกภาพโดยกล้องจากชาวต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาพระเถรวาจารย์พระเกจิอาจารย์ในอดีตนั้นจะครองผ้าจีวรลายดอกนะครับดังนั้นหลายท่านจะเห็นหลวงพ่อเงินเพ็ญนิยมแล้วก็ครองจีวรผมจีวรลายดอกรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกแล้วก็วัดบางคาหลายท่านอาจจะไม่รู้อาจจะเคยเห็นแต่พระพุทธรูปรัตนโกสินทร์พระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ก็จีวรลายดอกเหมือนกับพระประธานเก่าวัดบางคาที่เชิญมาตั้งในมณฑลพิธีตลอดจนพระคุณพระเดชจะได้มีเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะครับและพี่น้องชาวบางทางที่อยู่บนวิหารแ